ฉาก36ปีไตรงทิ้งประชาธิปัตย์ลือหึงจ่อซบร่วมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไตรงสุวรรณคีรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายเศรษฐกิจและอดีตส.ส.หลายสมัยได้ให้ตัวแทนไปยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต่อเจ้าหน้าที่พรรคภายในที่ทำการพรรคโดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และทุกตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปต่อมานายไตรงโพสต์ข้อความใน Facebook ที่ชื่อดร.ไตรงสุวรรณคีรีบรรยายเหตุผลของการลาออกดังกล่าวโดยระบุช่วงหนึ่งว่าผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเองใส่เสื้อฟ้าเป็นครั้งสุดท้าย36ปีกับพรรคประชาธิปัตย์มีพรรคการเมืองอื่นๆอีกหลายพรรคที่มีจุดยืนด้านอุดมการณ์ที่ตรงกับใจของผมที่ผมอยากสนับสนุนโดยเฉพาะมีอยู่หลายพรรคที่เกิดใหม่จากคนที่ต้องออกจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถจะบอกใครได้เพราะเกรงใจกันแต่เมื่อไปตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาก็ได้มีการประกาศจุดยืนแห่งอุดมการณ์พร้อมมีนโยบายปฏิรูปหลายประการเหล่านี้ทำให้ผมเห็นด้วยและอยากสนับสนุนผมจึงอยากขอโอกาสมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งหนึ่งในบั้นปลายชีวิตทางการเมืองของผมเพื่อจะได้สนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ๆที่ใหม่กว่าพรรคประชาธิปัตย์การแสดงออกจะได้สามารถทำได้อย่างเปิดเผยจะได้ไม่รู้สึกว่าผมแอบเป็นกบฏลับๆต่อพรรคประชาธิปัตย์เพราะผมยังรักและสนับสนุนอุดมการณ์ประชาธิปัตย์แต่ก็จะสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นๆทุกพรรคที่ผมเห็นด้วยกับอุดมการณ์และนโยบายจะยินดีให้ความช่วยเหลือตามที่ถูกร้องขอโดยไม่หวังผลอะไรเป็นการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแก่แล้วอย่างไรก็ดีผมก็ยังคงต่อต้านและปฏิเสธทั้งพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ใช้โวหารแบบปิ้นป้อนโกหกตอแหลใส่ความหลอกลวงหน้าอย่างหลังอย่างเป็นพวกเล่นการเมืองเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของชาติที่ควรจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดเพราะผมเห็นว่าคนเช่นนี้ลงมาเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกโดยการอ้างชาติและประชาธิปไตยเพื่อเป็นการบังหน้าและให้ประชาชนหลงผิดในสาระสำคัญเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ปรากฏกระแสข่าวพิธีกรข่าวชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าดร.ไตรงกราบลาพระแม่ธรณีซบพรรครวมไทยสร้างชาติแต่เวลาต่อมานายไตรงและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ได้ปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าวพร้อมยืนยันว่านายไตรงยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์กระทั่งนายไตรงตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกในครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อราวไทยแลนด์